ราบสวัสดีวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะมารีวิวมือถืออีกแล้วนะวันนี้มาพร้อมกับเจ้าคูลแพดนะครับ F2 นั่นเองนะก็วันนี้เราก็ไม่ได้หนีวัดนะฮะมารีวิวแต่ว่าเราเนี่ยลาสึกขามาถูกต้องตามประเพณีไทยกันแล้วนะทีเดียวนะจุดนี้แล้ววันนี้รอนานซะเหลือเกินที่จะมารีวิวเจ้าคูลแพดทาง F2 นั่นเองนะฮะทำไมถึงรอรีวิวนะเพราะว่าผมจะทดลองใช้ให้มันแบบรู้อะไรอย่างนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวต่อยอดนะครับดูฮะเป็นตัวต่อยอดจากตัว Halo F1 นะฮะซึ่ง Halo F1 เนี่ยทำยอดขายในต่างประเทศและที่จีนดีมากๆทีเดียวนะฮะเปิดตัวไม่กี่นาทีก็หมดลงไปอย่างราบคาบไปเลยเพราะเจ้าคูแพดเนี่ยในประเทศจีนนะฮะอะไรก็ไม่รู้ยุ่งเหยิงกันหมดในประเทศจีนนะครับคูแพดเนี่ยติดอันดับต้นๆนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ติดท็อป7ของโลกนะครับเป็นแบรนด์มาตรฐานนะครับสากลที่คุณภาพสูงมากๆและผมยอมรับเป็น1ตัวนะครับในใจเลยที่แบบอันนี้โดยส่วนตัวนะที่ชอบถ้ามีมือถือเราจะซื้อคูแพดก่อนอันแรกนะครับคูแพดก่อนแล้วก็ ZTE ตามมาคือเรามั่นใจในคุณภาพเขาสูงมากเป็นมือถือที่ผมคิดว่าในใจผมนะคุ้มค่านะฮะมากที่สุดสำหรับผมเลยแหละคูแพดตัว F2 เนี่ยมาพร้อมนะครับ CPU Snapdragon 615 4G LTE นะครับ2ซิมอีกต่างหากเท่านั้นยังไม่พอ5หน้าจอ 5.5 นิ้วมาพร้อมกระจกกันรอย Corning Gorilla Glass 3นั่นเองดึงโปรขอดูก่อนแรม2รอม16แบต 2,500 ตัวมันเนี่ยเบามากๆนะครับ iPhone 6 นี้ไม่ใช่คู่แข่ง F2 นี้นะครับก็รูปทรงประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรีวิวอีกทีแต่เราขอบอกเลยว่าคุณภาพเขาแบบคับแก้วมากๆจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปชมรีวิวกันเลยคุ้มมากๆโอ้โหยังไม่ได้รีวิวมาดูรีวิวคู่แข่ง F2 ก่อนอื่นก่อนหน่อยนะฮะแล้วก็มาดูกล่องกล่องเนี่ยไม่ได้รู้เลยเลยคือทำมาแบบคืออย่างว่าคือมือถือเขาคุ้มค่าครับกล่องอะไรเนี่ยก็ทำมาอย่างเงี้ยนะครับดีแล้วดีแค่นี้ก็สุดยอดแล้วฮะเพราะว่าสเปคนี่ยันมาสุดๆในนี้มีใบคู่มือมีอะไรพวกนี้นะครับกล่องกับคุณภาพเครื่องนี่คนละเรื่องกันเลยใส่ USB ใส่ซองมาสวยหน่อยนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กชาร์จเดี๋ยวผมถอดนี่นะครับตัวปลั๊กชาร์จก็เหมือนพวก F1 นั่นเองนะครับนี่อ๋อผิดด้านนี่นะครับ 1A นะครับก็ชาร์จแบตได้เร็วทีเดียวกล่องมีแค่นี้ฮะไม่มีอะไรมากอยากได้หูฟังอะไรดีไปซื้อเองครับเอาล่ะเรามาดูเครื่องกันคูลแพด F1 เนี่ยมาด้วยหน้าจอ 5.5 ฮะดำปิดๆเลยนะครับอันนี้คือมันส่องแสงแต่หน้าจอเขาคุณภาพเข้มข้นเสลือเกินตั้งแต่ F1 นะฮะจนถึง F ไหนก็คุณภาพดีมากๆทีเดียวถือว่าเรายอมรับเป็นแบรนด์ดับหนึ่งในใจเลยนะครับคูลแพดเนี่ยฟิล์มที่ติดผมติดมาเนี่ยผมจะติดฟิล์มกระจกมานะแต่เราพูดแบบลูกผู้ชายกันเลยนะถ้าพี่จะติดฟิล์มกระจกพี่ไม่ต้องติดฮะติดฟิล์มธรรมดาก็ใช้ได้ลื่นไหลเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน้าจอของคูลแพดเนี่ยเป็นกระจกกันรอย Gorilla Glass 3และให้หน้าจอทัชสกรีนมาที่ดีมากเลยทีเดียวนะจุดนี้นะแล้วบอกตรงอย่าไปเสียตังค์เปลืองเงินติดนะครับแต่ถ้าใครจะติดเพื่อกันเหนียวก็จัดไปฮะมีขายพร้อมเครื่องนี่แหละประมาณ300นะประมาณเนี้ยแต่ถ้าพูดอย่างลูกผู้ชายก็ใช้เดิมๆก็ดีอยู่แล้วนะฮะฟิล์มของเขาหน้าจอเนี่ยเราเคยรีวิว ZTE ไปใช่ไหมแล้วเราบอกว่า ZTE เนี่ยหน้าจอดีมากๆนะครับในคือต่อให้12,000ไปสู้ ZTE ก็แพ้หน้าจอ HD แต่เราบอกว่าคูแพดเนี่ยไม่ได้แพ้ ZTE เลยนะแต่ว่าที่เราแบบบอกว่า ZTE มันดีกว่าเพราะว่าการแสดงผลสีดำของ ZTE มันดีกว่านิดหนึ่งนะครับคือเราเป็นพวกเรื่องมากคือเราเป็นคนละเอียดเรื่องหน้าจอมากๆฮะเราเลยแบบคือถ้าคุณดูมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกคือมันก็สวยมากทั้งคู่แหละแต่ตัวนี้มันจอโทนฟ้ากว่า ZTE นิดหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าจอสวยมากๆครับมุมมองกว้างนะครับเหมือนหน้าจอ F1 เลยนะครับกว้างสุดลูกหูลูกตาเดี๋ยวเราปิดไฟมุมมองจะกว้างมากฮะเห็นไหมฮะสุดอะก็เป็นหน้าจอที่คุณภาพดีมากนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยการประกอบดีมากแบบเช่นเดิมเลยของ F1 คือคูลแพดเนี่ยไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆที่ผมไว้ใจเชื่อใจแล้วก็ให้ใจเธอไปคนเดียวก็คือว่าถ้าถามว่ามันสู้ ZTE ได้ไหมมันสู้ได้นะ V5 คือหน้าจอมันเทพเลยแหละแต่ V5 นี่มันเกินจะบรรยายจริงๆ ZTE V5 คือมันสุดเต็งผมอะแต่ถ้าถามว่าตัวนี้สวยไหมก็โคตรสวยเหมือนกันเอางี้คือหน้าจอคุณภาพมากแต่คอนทราสต์เนี่ยพอกันนะครับสีนี่จะออกเข้มกว่านิดนึงด้วยนะครับสวยแข็งแกร่งนะครับแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็งานประกอบดีมากๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นคูลแพดตัวนี้ไม่ได้สลักนะเหมือนเป็นผ้าติดไว้เนี่ยตรงนี้มันเหมือนเป็นผ้าแล้วติดไว้ฮะมันจะอธิบายไงเอาเป็นว่านี่แล้วกันตัวนี้เป็นไมค์ตัดเสียงนะครับกล้องคุณภาพยอดเยี่ยมมากหูฟังปุ่มอันนี้คือปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงล็อกหน้าจอครับอยู่คนละด้านก็เวลาใช้กดด้านนี้ถือว่ากระชับมือทีเดียวนะหรือว่ามือผมใหญ่ก็ไม่รู้นะก็กระชับมือผมดีอะลูดได้ฮะลูดเสาแข็งแรงมากๆครับคือหน้าจอเขาทำมาดีทัชสกรีนอะไรเขาให้มาดีมากแบรนด์ระดับนี้ครับไม่ต้องกลัวตัวนี้เป็นไมค์รับเสียงตัวแรกนะแล้วก็ไมค์ตัวที่2ตัวนี้บอกเลยว่าอัดเสียงได้ดีมากนะครับแล้วก็การสนทนาดีมากๆการสนทนาเนี่ยเสียงนิ่มนะครับไม่มีมาโทรแล้วแสบแก้วหูบาดไปถึงในซวงไม่มีฮะดีมากครับการสนทนาดีมากตัดเสียงดีมากอันนี้ตรงนี้จะเป็นที่แงะนะครับแล้วก็แงะออกมาได้
างหลังก็จะพบกับแบตเตอรี่สีเขียวนี้ตรงนี้ก็ซิม1ตรงนี้เป็น SD card นะครับเพิ่มได้สูงสุด64 GB นะครับข้างหลังก็ไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับงานประกอบยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยทีเดียวเอาล่ะตัวเครื่องนี่ก็ไม่ได้หนามากคือเวลาเราจับใช้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเบาทีเดียวนะครับผมรู้สึกมันเบาแล้วก็ใช้ถนัดมือทีเดียวนะอย่างนี้นะอย่างที่บอกฮะหน้าจอสวยมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือไม่แพ้กันเลยคือมีการปรับโหมดหน้าจอตรงนี้นะครับให้เราไปปรับนะครับโหมดหน้าจอก็จะมีมากมายหลายไก่กองนะครับทั้งการตั้งค่าไฟนู่นนี่นะครับสกรีนเซตติ้งครับเราปรับให้เป็นสแตนดาร์ดนะแต่ถ้าปรับแต่ว่าถ้าปรับอันอื่นน่ะมันดูแยกไม่ออกแต่ถ้าปรับเป็นมูวี่เนี่ยมันจะหมองลงนิดนึงคือภาพแบบหนังอ่ะมันจะหมองลงนิดนึงนะก็ตัวนี้ก็สามารถปรับหน้าจอได้คือหน้าจอเดิมๆ มันก็สวยโคตรๆอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูหน้าตาของ Cool Life UI ตัวนี้จะบอกเลยว่าเป็นลอมติดกับศูนย์มาเพราะว่าออกรุ่นนี้มาปุ๊บเราก็นำเข้ามาขายกันเลยทีเดียวทีนี้เราต้องรอลอมหน่อยลอมศูนย์เนี่ยซัพพอร์ตภาษาอังกฤษและภาษาจีนแต่ว่าภาษาไทยรองรับเต็มรูปแบบ 100% คือพิมพ์อ่านได้ปกติแค่เมนูเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นฮะแบบเนี้ยเมนูจะเป็นแค่ภาษาอังกฤษแค่นั้นเองนี่ก็คือการตั้งค่าของ Cool Life UI การทำงานนั้นไหลลื่นถ้าคุณไม่เคยลองแบรนด์นี้คุณอย่าเพิ่งดูถูกกันเลยทีเดียวนะ wow. เคยไปลองแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์นะครับลอมจะเป็นประมาณแบบโหลดฟรีอะซะเยอะแล้วก็มีทีมเป็นของตัวเองมีทีมให้ซื้อให้นี่เป็นของตัวเองแล้วทำได้เสถียรมากๆครับลื่นไหลตัวนี้คือลอมที่เสถียรมากๆครูแพทคุณก็ไม่ต้องกลัวลอมเสถียรอยู่แล้วครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้กดโฮมขึ้นมาก็นี่แหละครับเซตนู่นเซตนี่ได้เพิ่มวิดเจ็ตเพิ่มอะไรได้นะครับตัวนี้มันจะเด้งดึงดึงเปลี่ยนเอฟเฟคอะไรได้แถบการแจ้งเตือนก็จะเป็นแนวนี้สามารถกดตรงนี้นะครับก็จะมีโหมดซะมากมายแล้วก็สามารถดึงตรงนี้นะครับสลับที่ได้ง่ายมากครับไม่ต้องไปเข้าไปเซตติ้งให้มันยุ่งยากก็ตรงนี้มันก็เปิดไว้เยอะซะเหลือเกินทีนี้เรามาดูในโหมดของคูโชนะครับคูโชเนี่ยจะเป็นแนวโหลดเต็มกระจุยกระจายไปเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าคุณเบื่อหน้าจอเดิมๆของคุณเนี่ยพี่ๆก็ไปโหลดฮะทีมฟรีเยอะมากครับอันนี้ของเราโหลดมาแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เราใช้ก็จะเป็นแอปพลายตัวนี้ไว้นะครับก็ตัวนี้ก็ไปโหลดกันไปอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาดูของมิวสิกกันเพลงก็เช่นเดียวกันนะครับมีเพลงให้ลงให้โหลดกันเพียบอ่ะก็อะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราเซิร์ชใหม่นะครับเป็นเพลงของ Big Bang เดี๋ยวก็ว่าติ่งเกาหลีอีกFantastic Baby ทิกตรงนี้ก็เป็นดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดเข้าเครื่องกันเลยทีเดียวนะจุดนี้มีดีเทลให้กดดูว่ามันเป็นอย่างไรเยี่ยงไหนแล้วเราขอบอกว่าเดี๋ยวขอปิดก่อนตรงนี้ก็เป็นหน้าตาของMy Music ของเรานะครับก็เล่นได้นี่ก็เป็นให้ตั้งค่านะครับก็โหลดกระจุยกระจายกันไปเลยสำหรับเพลงพวกนี้คุณภาพของเพลงนั้นก็ไฟล์เสียงดีทีเดียวนะครับเราโหลดมาฟังแล้วเพลงหนึ่งก็ค่อนข้างจะโอเคเลยแหละก็ผ่านไปคือถ้าเป็นลอมเดิมของเขาเนี่ยเขาจะให้โหลดอะไรกันเยอะแยะนะครับมากมายเลยพวกนี้นะครับทีนี้มาดูของCoolFit ตัวนี้จะแถมอันนี้มาด้วยคือเวลาคุณไปวิ่งไปอะไรมันก็จะนี่ได้ก็ถือว่ามันฟังก์ชันเขาให้มาเยอะผมยังเล่นไม่หมดเลยมันก็จะมีพวกนี้ครับที่ไปวัดการตุนการอะไรของหัวใจแต่ว่ามันต้องเชื่อมต่อกับเครื่องไงตัวนี้เป็น VOC อะไรก็สักอย่างอันนี้เทสแอลกอฮอล์ก็คือมันต้องมีเครื่องครับแต่ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ของมันที่มันนี่ได้คือผมก็ลองปั่นจักรยานไปแล้วนะมันเขาก็จะบอกนะครับว่ากิโลแคลอรี่เนี่ยเผาผลาญไป17กิโลแคลอรี่ออกกำลังกายเป็น1นาทีเยอะมากทีเดียวนะครับวิ่งปั่นจักรยานเป็น1นาทีก็มีตรงนี้ก็เป็นแรงกิ้งลิสต์เป็นอะไรบันทึกเยอะมากฮะนั้นว่าจบไปนะส่วนนี้แล้วก็บริการอะไรแบบเพียบฮะแต่ว่าผมลบทิ้งหมดเลยคือมันเป็นแอปจีนมันเน้นความคุ้มค่าเพียบเลยนะครับให้โหลดนู่นโหลดนี่ซึ่งผมก็อันนี้เอามาบอกกันแค่ไอตัวที่สำคัญแล้วก็อีกโหมดนึงนะครับเลื่อนลงมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอล้างนี่ก่อนมันลบซะจริงๆทีนี้พอเรามาเปิดตรงนี้มันจะมีโหมดตรงนี้ครับ4บัตทอนก็คือนี่ครับมันจะขึ้นตรงนี้มาเห็นไหมมันก็สามารถกดได้แบ็คโฮมแล้วก็ตั้งแอปอะไรได้นะครับกดแบ็คไปกดโฮมไปนะครับก็ใช้ง่ายไม่ต้องไปเปิดอะไรให้ยุ่งยากสำหรับตัวนึงที่ให้มาดีเลยทีเดียวก็คือมัลติทาร์กนะครับก็เหมือนมัลติวินโดว์นั่นเองและเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับใช้ง่ายมากแค่กดปุ๊บขึ้นมาแล้วครับแล้วก็กดปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาซ้อน2หน้านะครับดู YouTube ไปด้วยนี่ไปด้วยนะครับเล่นไปด้วยเลื่อนได้เลื่อนได้นะครับออกปุ๊บแล้วก็ย้ายตำแหน่งได้นะครับไอ้ตัวเนี้ยย้ายมาได้ย้ายปุ๊บก็ถือว่าทำมาให้ดีมีเจสเจอร์อีก
อย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะเพื่อนๆพี่ๆครับมีเจสเจอร์สมาร์ทคอนโทรลเข้ามากดเข้าไปปุ๊บก็จะมีโกลบโหมดนะครับก็คือว่าใช้โหมดถุงมือนั่นเองซีบัตทอนเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับ Wake up gesture ก็คือว่าโอ้เยอะแยะมากครับคีย์บอร์ดมิวสิกคือโอ้โหเยอะครับดาวตัวว่าตัว C เปิดคีย์แพดตัว O เปิด QQ W เปิด WeChat อันนี้ก็น่าจะรู้กันในหลายรุ่นก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นดับเบิลแท็บนะครับเวลาแตะจอ2ทีนะครับปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมฮะก็ถือว่าชอบอันนี้ใช้ประจำนี่ก็เป็นโหมดไอ้ตัวนี้แหละCare Order Mode ตัวนี้มาพร้อม 4.4 นะครับKitKat นี่เป็นอันนี้เป็น ROM 0กันเลยนะ CPU 4 bit ใช่มั้ยแล้วก็อีกอย่างนึงฮะที่เจ๋งมากๆตรงนี้มีโหมด Power นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับมีโหมดนี่ฮะตรงนี้เห็นไหมลอง Standby กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าอย่างงี้ฮะก็สามารถทำให้เรา Standby อะไรได้นานขึ้นมันก็จะปิดนู่นปิดนี่นะครับก็ปิดไป Exit ไปครับเอาล่ะเจสเจอร์เยอะซะเหลือเกินกลัวจะเบื่อกันนะครับก็เลยมาทีนี้มาที่ AnTuTu Test กันเลยดีกว่ามัลติทัชเทสอันดับแรกนะครับคุณภาพคุณไม่ต้องกลัวสูงสุดละ5จุดคือมันไม่ถนัดนะการทัชสกรีนดีมากครับไม่ต้องกลัวแบรนด์นี้แบบทัชดีมาก Wi-Fi จับโคตรจะดีครับพอๆกับ ZTE V5 พอๆกับตัวนี้เลยตัวนี้จับ Wi-Fi โคตรดีมากฮะแรงสุดๆทะลุมิติเลยทีเดียวแรงกว่าตัวพร้อมด้วยซ้ำก็ลองเทสนะครับคะแนนของ Wi-Fi เนี่ยโอ้โหแซงตัวเรือธงบางตัวที่เรามีไม่อยากจะคุยแต่มันเป็นเรื่องจริงก็ต้องพูดเรื่องจริงนะทีนี้ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ตรงที่ข้อความนะครับ SMS เวลาเราจะทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำลิงก์แยกนะครับการเซตค่านะครับ Hangout คือต้องโหลด Hangout มาใช้แทน SMS มันเพราะมันเป็น ROM เดิมจากจีนนะแล้วทีนี้ธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันส่งมาแล้วมันมีปัญหานะครับ SMS มันจะส่งไม่ถึงเราต้องใช้ Hangout ในการนี่นะครับนี่ผมใช้ Hangout แทนมันก็จะรับส่งข้อมูลได้ปกติเลยนะครับปกติสุดทีนี้เรื่องของภาษาจีนเนี่ยยังมีอยู่บ้างเพราะมันเป็นลอมจีนไงมันก็ยังมีแบบมาแทรกแซงอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับก็ต้องกดกันไปนะครับลองแอปไหนลบได้ก็ลบเลยนะครับคลิกตรงนี้นะครับนะครับอันไปเลยนะครับปุ๊บนี้มันลบไม่ได้ก็คือลบไม่ได้ก็แค่ไปบังคับปิดในตั้งค่าแค่นั้นเองทีนี้เราจะมาเทสเกมกันเทสเกมขอเป็นเกมนี่เลยเพิ่งโหลดมาใหม่นะครับเห็นแอดมินบางคนนะฮะในบอร์ดนะบอกชี้ชวนให้เราโหลดหลังแล้วก็โหลดมาเล่นกันยิงกันมันกันเลยบอกว่าดีมากครับหน้าจอสวยอีกอย่างนึงคุณภาพลำโพงดีมากคือถ้าเทียบกับราคานี้นะคุณจะไปเทียบกับเรือธงนะเทียบกับราคานี้ลำโพงดีมากฮะแบบเสียงแบบโอ้โหเสียงดีอ่ะเราชอบขอลากจอมาก่อนได้ไหมสักครึ่งนึงนะจะได้ไม่ต้องสะท้อนนะครับจะได้ดูจอสวยๆจอสวยมากนะครับรุ่นนี้แล้วก็งานเก็บขอบนี่ยอดเยี่ยมตรงนี้ไฟปุ่มมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไฟปุ่มเข้าไปแล้วลำโพงประมาณ Oppo Find 7A แต่ว่ากำลังขับหรือว่าเสียงนี่มันจะอ่อนด้อยกว่านิดหน่อยนะครับเกมนี้โคตรมันบอกเลยชอบฮะชอบเป็นการส่วนตัวเลยอ่ะสนุกมากเนี่ยเวลาเขาปาระเบิดมาครับก็วิ่งหนีลื่นนะมันว่ามันลื่นนะครับพอแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามันลื่นอยู่แล้วอะ Snapdragon แต่มันอาจจะมีบางเกมที่มันอาจจะไม่ลื่นเกมมันยังกับ CPU มันยังไม่เชื่อมโยงต่อกันได้ดีนะครับแต่ก็รออัปเดตไปในจุดนี้ส่วนคะแนน AnTuTu นะครับมันก็จะได้ประมาณคะแนนอยู่ที่เท่านี้นะครับแต่เขาบอกเลยว่า Snapdragon อย่าง Snapdragon 400เนี่ยมันจะอยู่คะแนนมันอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าๆแต่มันเทียบกับ Octa Core ของ MTK ได้นะเรื่องของการเล่นเกมเรื่องอะไรเงี้ยมันแล้วมันก็จะลื่นกว่านิดหน่อยด้วยก็จะเป็นตัว8 Core นะครับ A53 Adreno 405ตัวนี้ก็จะเป็นสเปคนะครับคร่าวๆกล้องหลังอยู่ที่13 ล้านนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช้เซ็นเซอร์อะไรทำไมถ่ายดีนะก็ไม่รู้
มันเป็นเรื่องของ GPS GPS ราคานี้เราว่ามันทำได้ดีมากทีเดียวเราเปิด GPS แล้วปิด Wi-Fi เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาเทส GPS กันปุ๊บดูเลยครับห้องเราทึบมากๆนะครับบอกเลยถ้าพี่ๆได้ดูรีวิวเราหลายๆตัวเนี่ยเราจะบอกเลยว่าห้องเรามันเป็นห้องที่ทึบมากๆนะครับแท็บเล็ตบางตัวจับ GPS ไม่ได้เลยต้องเดินออกไปข้างนอกแต่ว่าตัวที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยจัดดีมากครับแล้วก็ขึ้นมาไวด้วยได้13ดวงที่ใช้ได้แล้วก็ตัวที่เทพๆพวก GPS อย่างเช่น Oppo พวกOPPO firmware ใหม่แล้วก็เป็น Vivo นะครับที่เทพเรื่อง GPS ก็ได้ประมาณ2นะครับ10ถึง15ดวงที่เราเทสนะครับนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมากได้13นะครับแล้วทีนี้ออกเลยทีนี้มาดูในเรื่องของ Google Map นะครับเข้ามาเลยโหลดฟุ๊บ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 ขึ้นมาฮะเร็วมากนะครับเข็มทิศโอ้โหตรงเด๊ะดูนะครับนี่และเข็มทิศก็ GPS หมดห่วงครับ Wi-Fi GPS ดีมากนะครับเอาล่ะไปดูเรื่องอื่นกันเทสกล้องกันเลยดีกว่ากล้องถ่ายดีมากนะครับโฟกัสเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะ Vivo ยืมหน่อยเนี่ยโฟกัสเร็วมากครับปุ๊บแตะปุ๊บนะครับแตะได้กดโฟกัสติดถ่ายละคือกดปุ๊บมันก็เก็บเลยเหมือน ZTE V5 แหละแล้วก็เก็บโมเมนต์ได้ดีมากๆภาพคมชัดมากตอนเช้าแต่ตอนมืดก็พวกน้อยพวกอะไรมันก็มารบกวนทำให้ภาพนี่มีความละเอียดต่ำลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปนะครับว่ามันเก็บแสงดีมากๆรูปตอนมืดแล้วก็รูปตอนเช้าถ่ายได้คมชัดแล้วก็ชัตเตอร์ที่เร็วมากโหมดกล้องเนี่ยถ่ายตอนกลางคืนสวยทุกโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาออโต้ตรงนี้จะเป็นให้เลือกโหมดโหมดตรงนี้จะมีให้เลือกหลายโหมดถ้าคุณถ่ายตอนกลางคืนแบบว่าไม่เน้นสว่างมากก็เป็นนี่ไปเลยครับดิมไลท์ช็อตอะไรสักอย่างผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ถ้ามันมืดมากๆกด HDR แปะเข้าไปเลยครับโอ้สว่างเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่าการถ่ายเก็บแสงตอนกลางคืนทำได้ดีมากแล้วก็โฟกัสได้ดีมากนะครับตอนมืดวิดีโออัดได้ 1080p แต่ข้อเสียของวิดีโอเนี่ยมันเป็นที่ซอฟต์แวร์นะมันอัดเสียงแล้วเสียงดังๆเนี่ยมันจะเป็นเสียงมันเสียงลมเสียงอะไรมันเสียงมันไม่ค่อยชัดแต่ว่าอัดเสียงพูดเนี่ยโอเคอันนี้มันไม่รวมกับอัดเสียงนะคือมันเป็นแค่อัดวิดีโอแต่อัดเสียงนี่ดีมากอัดเสียงเพลงดังๆก็ไม่แตกใครที่ยังสงสัยว่ามันอัดเสียงเทพขนาดไหนไปให้ดู Coolpad Halo F1 การเทสวิดีโอนะครับอัดเสียงได้แบบเทพมากแบบนั้นเลยแต่ว่าตัวนี้วิดีโอมันยังมีบั๊กอยู่คืออัดเสียงไม่เพอร์เฟคเหมือน F1 ต้องรออัปเดตแก้ไขในเรื่องนี้ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าอัปเดตก็หายเพราะว่าตอนใช้ F1 ก็เป็นเหมือนกันโหมดนะครับก็มีมากมายใช่ไหมครับตรงนี้เสริมนะครับตั้งค่าไม่มีอะไรมากกล้องหน้าเนี่ยเก็บแสงได้ดีมากเช่นเดียวกันเลยฮะแล้วก็มุมมองเนี่ยคือมันอาจจะไม่กว้างเท่าพวกมุมกว้างขนาดนั้นแต่คือมันกว้างกว่าปกติเยอะทีเดียวนะครับแต่ไม่ได้กว้างถึง88องศาเหมือนพวก ZTE ที่เราลองนะฮะคือมันจะแคบกว่านิดนึงนะครับกล้องตัวนี้แต่การเก็บแสงดีมากๆครับดีสุดๆเลยครับกล้องตัวนี้แล้วก็ภาพเนี่ยมันไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับพูดกันตามตรงมันไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่เวลาถ่ายประมาณ iPhone อ่ะแต่ว่าการเก็บแสงนี่โอ้โหดีมากถ่ายตอนมืดก็เก็บแสงกล้องหน้าดีมากเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ่ายที่มืดจัดๆครับเปิด HDR ครับแล้วถ่ายมันจะภาพเราจะออกมาเก็บรายละเอียดดีแล้วก็แสงดีมากครับตรงนี้เป็นโหมดบิวตี้นะสามารถปรับได้ว่าจะระดับไหนอันนี้ไปถึง100ก็คือว่ามันจะโปรเซสภาพมาแล้วหน้าเราจะเนียนแล้วภาพมันก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเชื่อเลยเกินว่าเดี๋ยวเฟิร์มแวร์ออกมาใหม่นะครับก็ถ่ายชัดแต่นี่ไม่ใช่ว่าขี้เหร่คือกล้องหน้ามันก็ถ่ายแบบเหมือน iPhone อ่ะเอางี้ดีกว่านั่นนะครับรอเฟิร์มแวร์แก้ไขแต่ว่าเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยผมถ่ายผมก็พอใจอย่างมากเพราะเก็บแสงดีมากๆครับถ้าเทียบกับราคานี้โคตรดีมากเลยทีนี้เรื่องกล้องก็ผ่านไปนะครับตัวนี้มีทีเด็ดอีกอย่างนึงคืออัดวิดีโอหน้าจอปกติเวลา Android จะอัดวิดีโอหน้าจอใช่ไหมครับมันต้องไปรูทแล้วก็ลงตัวแอปพลิเคชันถ้าคนที่ทำไม่เป็นเนี่ยมันจะยุ่งยากนะครับถ้าเครื่องไม่แรงพอเวลาอัดอะไรมันก็จะกระตุกแต่ตัวนี้มีให้ครับกดตัวนี้ครับปุ่มล็อกแล้วก็ปุ่มนี่ครับเห็นไหมฮะมันจะอัดหน้าจอทดสอบการอัดหน้าจอนะครับมันก็จะลื่นแบบปื้นๆเลยฮะไม่ต้องแบบไปรูทไปอะไรครับตรงนี้ก็จะมีตัวทัชให้เป็นตัวกลมๆนะครับอัดวิดีโอหน้าจอได้สบายแล้วก็ลื่นมากจะแคสเกมแคสอะไรสบายครับพอเวลาจะกดอัดก็กดแค่นี้ครับนี่ฮะมันก็จะบันทึกตรงนี้ไอ้พวกโซเชียลอะไรเนี่ยมันลื่นอยู่แล้วครับ Snapdragon นี่แบบสุดๆอ่ะแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องรอเฟิร์มแวร์อัปเดตแก้ไขนะครับในเรื่องของเกมอะไรที่มันทำให้ลื่นขึ้นแต่ปกติที่เราเล่นเกมเนี่ยมันก็ลื่นทุกเกมอยู่แล้วแต่นี่เราพูดเผื่อไว้ไงเพราะว่ามันเป็น CPU ตัวใหม่แล้วก็พูดเผื่อไว้ว่ามันต้องอัปเดตอะไรนะแต่ว่าที่เราโหลดเกมมาพวก Darknet อะไรพวกนี้มันลื่นแล้วก็
วิ่งอะไรดีออกอะไรเนี่ยผมก็เล่นมันก็มันดีอ่ะเลื่อนเปิดเลื่อนเปิดทีนี้มาสรุปข้อดีกันเลยครับสรุปข้อดีกันเลยครับกล้องหลังสวยมากครับหมดเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับสวยมากๆกล้องหลังเก็บแสงดีหมด HDR เก็บแสงดีครับชัตเตอร์ไวเก็บโมเมนต์ได้ดีมากๆนะครับถ่ายตอนเช้าคมชัดโฟกัสไวนะครับกล้องหน้าก็เก็บแสงดีมากกล้องหน้าเก็บแสงดีมากต้องเทียบกับราคานี้นะแต่ความเอเดียกล้องหน้าเก็บแสงตอนมืดดีมากๆนะครับเอาไว้ถ่ายตอนมืดเอาไว้นะครับสเปคคุ้มค่ามาก Snap 615แล้วเป็นสเปคที่โหดขนาดนี้จอสวยมากๆครับเก็บงานดีจอโคตรสวยอ่ะสีสดขนาดรูปทรงมันเบาด้วยแล้วก็บางนะครับเบาบางแล้วก็ปุ่มเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะสวยทีเดียวกลมๆเนี่ยมีคนนึกว่า iPhone 6แต่ไม่ใช่เลนส์กล้องไม่ได้นูนออกมานะเอาโฟกัสสิครับเนี่ยเลนส์กล้องไม่ได้นูนออกมานะครับลำโพงดีมากเมื่อเทียบกับราคานี้เสียงดีเลยนะฮะน้ำหนักเบางานประกอบดีครับแล้วก็มีฟีเจอร์เยอะจนผมเล่นได้หมดการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยคือตอนอันนี้ผมเทสมาแค่ 3-4 วันการใช้งานแบตเตอรี่มันอยู่ครบวันแต่มันไม่ถึงกับอึดอะไรมากนะคือเกณฑ์อึดของผมคือพวกโน้ตอ่ะนั่นแหละคืออึดแต่นี่คืออยู่ได้ประมาณวันนึงนะครับแต่ผมคิดว่านะผมคิดเลยว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอึดขึ้นกว่านี้อีกเยอะแล้วก็ถ้าเฟิร์มแวร์ออกมาแก้ไขเนี่ยมันจะอึดขึ้นกว่านี้อีกเยอะครับอันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะแต่ผมว่าถ้าซอฟต์แวร์ออกมาแก้ไขหรือว่ามีตัวลอมที่ทำออกมาเนี่ยมันจะอึดมากๆเลยครับแบตมันอาจจะประมาณเท่าพวกโน้ตเลยก็ได้นี่คือผมสันนิษฐานแล้วนะเพราะว่าตัวที่ผมดูเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรหรอกแต่คือจากการที่ผมดูตรงแบตเตอรี่เนี่ยผมว่าตัว CPU เนี่ยมันรันแบบอันนี้เราบอกตรงๆเราไม่ได้ทำการบ้านเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพวก CPU พวกการใช้งานคอนะครับแต่เราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันทำการจัดการ CPU มันดีกว่านี้เหมือนพวก Octa Core ของ MTK เนี่ยที่ให้ระหว่างการสแตนด์บายเนี่ยเราว่ามันน่าจะประหยัดกว่านี้อันนี้เราเดานะเราไม่ได้บอกก่อนว่าเราไม่ได้เก่งถ้าใครรู้เนี่ยไปเม้นในเพจเราได้เลยฮะว่าสถาปัตยกรรมการจัดการ CPU ถ้าเฟิร์มแวร์มันออกมาแก้ไขมันจะอึดกว่านี้มากส่วนข้อพิจารณานั้นนะครับ 3G 900 2001ก็บอกอีกแล้วนะครับถ้าจะใช้ซิมมานะครับก็ไปหาเครื่องที่มันรองรับ850ใช้คุณก็จะอดใช้พวกนี้ไปคนที่ใช้มือถือจีนคุ้มๆที่ส่วนมากออกมาเป็น900 2001ต้องใจรักจริงๆครับต้องยอมได้ฮะยอมที่จะไปสมัครโปรอื่นมาใช้ได้ครับให้มันคุ้มพิจารณาอีกอย่างนึงก็คือข้อความ SMS นะครับตรงนี้มันต้องใช้ Hangout ในการช่วยคืออันนี้คือจุดพิจารณานะคือแค่คุณโหลด Hangout มามันก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ภาษาจีนเนี่ยมันยังมีให้รำคาญใจอยู่บ้างนะแต่บางทีมันก็แล้วบางแอปมันลบไม่ได้คือผมไม่ชอบเลยตรงนี้มันบางแอปมันลบไม่ได้มันกินเครื่องผมเนี่ยผมไม่ชอบนะครับแล้วบางฟีเจอร์มันเป็นภาษาจีนเนี่ยเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่เล่นอ่ะพี่ก็มีพิจารณาก็น่าจะมีแค่นี้นะครับประมาณเนี้ยเอาล่ะยังไงนะครับขอฝากเจ้าคูแพด F2 ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆตัวหนึ่งเลยนะครับขอฝากไว้ณที่นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราไปแล้วสวัสดี